อ่ะเช้าแบบนี้พาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยอร่อยทานกันหน่อยกันแล้วกันแต่ว่าพาลงใต้นะคะพาไปชิมขนมโบราณของจังหวัดยะลาที่เขาเรียกว่าอาแปแลแงหรือว่าตือปงอาแปหลายคนอาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวจะทำความรู้จักพร้อมกันก็ถือว่าเป็นขนมโบราณตั้งแต่สมัยคุณทวดรสชาติหอมหวานอร่อยทานคู่กับมะพร้าวที่คนขายเนี่ยเขาต้องใจทักษะร่อนแป้งขั้นเทพเลยนะคะเอาไปดูกันหน่อยอาแปแลแงเป็นยังไงกันนี่นะคะโอ้นี่คือขนมโบราณอาแปแลแงหรือตือปงอาแปค่ะเป็นขนมโบราณดั้งเดิมของชาวมุสลิมที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นคล้ายขนมรางไข่แต่วิธีการทำแตกต่างกันไปก็มีรสชาติหอมหวานอร่อยทานคู่กับมะพร้าวเนี่ยลงตัวมากคำว่าอาแปแลแงคือการร่อนให้แป้งบางแล้วก็จะใส่มะพร้าวข้างในแล้วก็ม้วนนะคะ อย่างร้านอาแปแลแง10กระทะอยู่ในตลาดเก่ายะลาเช้าๆเนี่ยนะคะเห็นคนขายแต่งตัวด้วยชุดเชฟโชว์ลีลาการทำขนมด้วยความคล่องแคล่วว่องไวตอกไข่ใส่แป้งร่อนแป้งลูกต่อลูกไปมาในกระทะสลับสับเปลี่ยนไปมาซ้ายบ้างขวาบ้างตามมุมที่วางกระทะทำขนมไว้คือทำไว้เนี่ยเห็นไหมวางไว้เยอะอะนะคะแล้วก็หันซ้ายหันขวาโอ้นี่เนี่ยสำคัญตอนร่อนตรงนี้แหละรู้เลยว่าเทพจริงๆก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีก็จะได้ขนมอาแปแลแงมีทั้งใส่ไข่ไม่ใส่ไข่มี3รสด้วยนะชาโคใบเตยหรือว่าดั้งเดิมที่กินคู่กับมะพร้าวก็อร่อยมากๆนำไปรับประทานกับชากาแฟในช่วงเช้าก็อร่อยทีเดียวไปฟังเสียงเจ้าของร้านอาแปแลแง10กระทะค่ะแต่ก่อนก็แฟนเขาก็ทำแล้วมาจากคุณแม่สืบทอดมาอีกทีหนึ่งแต่ก่อนจะมี4กระทะเดี๋ยวนี้ก็นะเขามาซื้อกันเยอะๆไม่ทำจะทำยังไงเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเตาแล้วเป็น10กระทะนะครับณตอนนี้จุดเด่นนี้ก็คือว่า1มะพร้าวไม่เสียเวลาซื้อตอนเช้าลืมกินตอนเย็นตอนค่ำยังทานได้อยู่นะครับนะราคาอาแปแลแงก็ไม่แพงเหมือนเดิมเขาบอกยังเหมือนเดิมคือ5บาทและ10บาทราคานี้ยืนมาตั้งแต่6ถึง7ปีที่แล้วโอ้โหก็บอกว่าปัจจุบันรายได้ก็พออยู่ได้อาศัยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ขายหมดเกือบทุกวันนะใครที่อยากจะทานขนมโบราณแบบนี้นะคะอาแปแลแงก็แวะเวียนมาได้ภายในซอยถนนสิโรรส4ร้านตั้งอยู่4แยกที่2ชุมชนตลาดเก่าจังหวัดยะลาร้านจะเปิดขายตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงกว่าๆนี่แหละการันตีความอร่อยจากลูกค้าที่มาซื้อบอกว่าขนมโบราณหาทานยากที่บ้านกินทั้งครอบครัวก็อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆมาลองชิมค่ะนี่ไปหาเลยอาแปแลแง10กระทะใช่ค่ะโอ้โหแล้วเอามาฝากเราแบบนี้นะช่วงเช้าๆเสาร์อาทิตย์ใช่หิวเลยค่ะ